สวัสดีครับวันนี้พี่แชมป์มีเรื่องจะมาบอกแฟนๆรายการอร่อยมักง่ายทุกคนครับรายการอร่อยมักง่ายของเราตอนนี้มีสปอนเซอร์แล้วครับไอ้ยูนั่นก็คือชาตรามือนั่นเองขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการอร่อยมักง่ายโกชิคิเช่นนะครับชาตรามืออยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า77ปีแล้วทุกเพศทุกวัยติดใจชาตรามือมีให้ซื้อตั้งแต่ร้านละแปะจนตอนนี้ชาตรามือก็มีร้านของตัวเองแล้วในห้างชั้นนำต่างๆแล้วอย่าลืมไปซื้ออุดหนุนกันได้นะครับขอขอบคุณนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่แชมป์ก็จะนำชาตรามือมาทำเป็นอาหารสุดอร่อยนั่นก็คือเครปสดไส้ครีมชาตามือสอดไส้ไส้ทองสุดอร่อยนั่นเองมันจะมีความหวานและความขมของชาที่ตัดกันกับตัวไส้ทองนี่คือสิ่งที่แชมป์อยากจะนำเสนอกับเมนูนี้ที่จะเข้ากับชาตามือเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมได้เลยนะครับตรงนี้ตัวแป้งครับก็จะมีแป้งอเนกประสงค์มีนมสดมีสีเขียวมีกลิ่นวานิลามีน้ำตาลมีเนยส่วนตัวครีมสดนะครับก็จะมีตัวผงครีมสำเร็จรูปมีน้ำเย็นแล้วก็มีน้ำชาตามือที่ชงเองนะครับส่วนผสมถ้าอ่านแล้วก็ฟังครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับอย่างแรกเดี๋ยวเราจะผสมแป้งลงในโบนี้นะครับพี่จะเริ่มที่ส่วนผสมเปียกก่อนตอกไข่ลงไปนะครับ3ฟองอุ้ยปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราจะใส่ส่วนผสมเปียกเข้าไปผสมก่อนนะครับแล้วเราจะค่อยใส่ส่วนผสมแห้งเข้าไปทีหลังก็นมนะครับใส่หมดเลยเนยครับเนยละลาย4ช้อนโต๊ะนะครับ3 4น้ำตาล2ช้อนโต๊ะซึ่งเก่าแล้วเกลือนิดหน่อยแซมครับผมทำไมถึงต้องใส่ส่วนผสมเปียกไปก่อนแบบใส่รวมทีเดียวเลยได้ไหมครับทีนี้การใส่ส่วนผสมเปียกเนี่ยคือมันจะทำให้ทุกสิ่งอย่างเข้ากันก่อนแล้วเราค่อยเติมตัวแป้งเข้าไปมันจะทำให้ผสมง่ายขึ้นแต่ถ้าเราเอาแป้งเอาทุกสิ่งอย่างไปเนี่ยแป้งมันจะแอบสอบของเหลวอย่างอื่นเข้าไปก่อนเวลาตีก็จะใช้เวลานานกว่าอันนี้กลิ่นวานิลานะครับใส่เข้าไปสักช้อนชาหนึ่งพอนี่ของเหลวหมดแล้วเดี๋ยวตัวสีเราจะใส่ทีหลังโอ้โหตอนนี้แค่ส่วนผสมเปียกก็หอมแล้วครับพี่ชายใช่มันหอมกลิ่นวานิลาหอมมากครับตอนนี้วานิลาแบบตีขึ้นจมูกเลยครับพอเวลาเอากระทะลงกระทะนะกลิ่นมันจะฟุ้งมากเลยอันนี้ต้องใช้เวลาตีนานไหมครับส่วนผสมตีแป๊บเดียวครับเอาแค่ไข่กับนมแล้วก็เนยเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันพอแล้วทีเนี้ยเราก็ใส่แป้ง1ถ้วยตวงนะครับเราค่อยๆตีก่อนการค่อยๆตีคือเราจะไม่ทำให้แป้งเนี่ยมันกระจายขึ้นมาตรงขอบแป้งก็จะไม่ฟุ้งด้วยพอตัวแป้งแห้งที่อยู่ตามขอบมันหายหมดแล้วเราเริ่มตีแรงๆได้เลยร่างกายแข็งแรงกล้ามต้องขึ้นฉันจะหุ่นดีเวทไม่ต้องยกเวทไม่ต้องยกทำครัวนี่แหละออกกำลังกายดีที่สุดโอเคพอมันเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สีผสมอาหารจริงอ่ะใช้นี้หยดเดียวพอหยดเดียวจริงๆผมไม่กล้าเทตรงๆเข้าไปกลัวมันพรวดว้าวอ่ะหยดแถมถ้าใส่พวดเข้าไปเนี่ยอาจจะสีเหมือนชีฮักก็ได้นะฮะขอเขียวอีกหน่อยเห็นไหมครับหยดเดียวไม่เคยมีจริงกับรายการอร่อยมากง่ายไหนใช่บอกว่าหยดเดียวไงครับน่าจะเป็น 4-5 หยดแล้วล่ะวิ่งโอ้โหไม่กอดเชฟทำอะไรลงไปครับความไม่น่าสันตโร
าใส่ฟูดเข้าไปเนี่ยอาจจะสีเหมือนชีฮักก็ได้นะฮะสีเขียวนี่จะไม่ใช่เป็นสีเขียวปกติแล้วนะครับมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับเขียวชีฮักสีที่เราใช้คือสีเขียวแอปเปิลนะฮะจากปริมาณที่เราใส่ไปก็น่าจะแต่ตอนนี้เป็นเขียวเดอะฮักแล้วนะเฮ้ยสวยนะสวยนะโอ้โหดูดีอยู่ครับความสำเร็จมักจะเกิดจากความผิดพลาดความบังเอิญฮะปลอบใจตัวเองแล้วสีเขียวที่จะใส่ก็น่าจะประมาณสัก1ช้อนชาได้เฮ้ยจริงๆอ่ะสูตรมันขึ้นอยู่แล้วว่า1ช้อนชาแต่ว่าทำคอนเทนต์อ๋อเมื่อกี้คือแกล้งแกล้งแกล้งไม่มีอะไรแกล้งนะครับเนื้อเห็นไหมเนียนละเอียดสีสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักในตู้เย็นก่อน20นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะหันมาทำวิปปิ้งครีมชาไทยแสนอร่อยตอนนี้เราจะทำวิปปิ้งครีมชาไทยนะครับส่วนผสมที่เริ่มต้นนะครับก็จะมีน้ำชาไทยที่ชงแล้วนะครับสามารถติดตามได้ที่คลิป TikTok นะครับผมหรือคลิปสั้นตามโซเชียลอื่นๆเสิร์ชคำว่าอร่อยมาใกล้ได้เลยนะครับแล้วก็มีน้ำเย็นเราจะใช้ครึ่งๆนะครับแล้วก็นี้เป็นวิปปิ้งครีมผงสำเร็จรูปตาดีมี่นะครับโดยที่อัตราส่วนนะครับผมตัวนี้100นะครับผม100นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำชาไทยนะครับใส่ไป100กรัมนะครับจริงๆก็ตวงมาแล้วล่ะสิ่งที่ไม่ได้ตวงคือสิ่งนี้น้ำเย็นนะครับอีก100นึงนะครับตัวน้ำชาไทยกับน้ำเย็นนะครับทำไมเราต้องใส่น้ำเข้าไปด้วยอ่ะครับเชฟครับเวลาเราใส่น้ำเข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องการให้ตัววิปปิ้งครีมเนี่ยมันขมชาจนเกินไปดังนั้นที่เลยเอาน้ำครึ่งนึงแล้วก็ชาไทยครึ่งนึงนะครับพอใส่แล้วเราก็เริ่มคนละจำเป็นต้องน้ำเย็นด้วยใช่ไหมต้องน้ำเย็นน้ำชาก็ต้องน้ำเย็นครับผมเพราะว่ามันจะได้ทำให้ส่วนผสมเนี่ยมันขึ้นเขาเรียกว่าไงอ่ะมันขึ้นแล้วมันจะเซตตัวบอกเลยในขั้นตอนนี้เคยทดลองแล้วนะครับใช้เวลาตีประมาณ5 นาทีจริงๆนะถ้าใช้ตัวตะแอบตัวแส้มือตะก้อมือเนี่ยตอนนี้เป็นไงครับยังไม่ถึง5 นาทีเริ่มเมื่อยมือแล้วยังครับเชฟถึงขั้นปัดเหงื่อหรือว่าร้องไห้ครับเมื่อกี้ร้องไห้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทางยอดเหนื่อยไหมเหนื่อยถึงกับพูดไม่ออกเลยแหละครับ5นาทีไม่มีอยู่จริงแต่ก็อร่อยนะโอเคเดี๋ยวเราเอามันไปพักแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแป้งเค้กกันครับหลังจากที่เหนื่อยกับวิปปิ้งครีมมายาวนานเราจะมาทำแป้งนะครับเดี๋ยวง่ายๆเลยเราวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะครับแล้วก็เอาเนยทูเอาเป็นกระทะแบบเทฟลอนสุขภาพดีหน่อยนะครับไฟเนี่ยไม่ต้องแรงมากเอาสักประมาณสักแถวๆพอร้อนแล้วเราก็ลดเหลือเป็นเบอร์กลางมันเย็นนี้ปุ๊บนะเราก็จะคือต้องทำให้กระทะร้อนก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็จะร้อนเชฟครับร้อนแค่แป้งพอครับเอวไม่ต้อง เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเอวร้อนไม่ผิวอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยเต็มกระทะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเออกระทะเราตรงเนี้ยไซส์เนี้ยเอากระบวยเต็มกระบวยไหมหรือสักแค่นี้พออะไรเงี้ยเราต้องลองทำก่อนสักรอบนึงเราจะรู้อันนี้แป้งแอบหนาไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าไซส์นี้กำลังโอเคหอมไหมหอมมากครับเรียกว่าเคปปาเชื่อไม่ใช่แล้วประมาณนี้ก็จะประมาณนี้คล้ายๆแผ่นแป้งสายไหมเหมือนกันนะครับเชฟไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับแป้งสายไหมจะเหนียวกว่านี้แล้วก็ร้านนั่นก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะแข็งกว่านี้แห้งกว่านี้ขึ้นมานิดหนึ่งนี่เราได้ไซส์แล้วถ้ากระทะร้อนมากไปเนี่ยลงปุ๊บแป้งมันจะเขาเรียกว่ามันจะกลิ้งเนื้อก็ได้ประมาณ
แล้วเดี๋ยวเราก็ทำอย่างนี้จนแป้งแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับขอเวลาเชฟทำหน่อยทิ้งเรามารวมร่างกันดีกว่าพี่ก็เตรียมฝอยทองและอันนี้เป็นสิ่งที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นมานั่นก็คือทองหยอดนะเวลากินนะฝอยทองนะแล้วเนี่ยใส่ทองหยอดไปด้วยกินเงินหนุบๆเรามาดูวิปครีมที่พี่อุตส่าห์ตีกันนะสวยงามนี่มันฮะทานยับไม่นับแคลใช่อย่านับแคลนะฮะเดี๋ยวก็เสียใจแล้วก็เอาให้เย็นก่อนนะครับนิดนึงนะครับใส่ทองใส่เท่าไหร่ตามใจครับแต่ว่าเราใส่เราต้องกระจายกระจายหน่อยเนาะอันนี้ที่ได้มามันค่อนข้างจะเป็นก้อนใส่อีกครับใส่อีกครับฝอยทองครับฝอยทองเราจะใส่ทั้งฝอยแล้วก็โอ้มาอยากกินนิดนึงนะแล้วเราก็เข้าตู้เย็นก่อนสักพักหนึ่งเราจะกินได้ อันหนึ่งเป็นทองหยอดล้วนๆไหมกลิ่นชาของครีมนี่ชัดเจนมากเลยนะครับใช่ครับแต่ว่าของทั้งขนมไทยทั้งกลิ่นชาของครีมครับเพราะมันคือชาตราหมื่นชาที่มีเอกลักษณ์และอยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า77ปีนะครับผมสามารถซื้อได้นะครับตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือถ้าอยากจะทานชาตราหมื่นก็ไปตามห้างนะครับมีร้านชาตราหมื่นตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับเชิญอุดหนุนได้เลยนะครับแหมไข่ของไข่ของคอนแทคฉบับถัดไปต้องเข้าแล้วแหละแต่เอาจริงๆนี่เราเห็นชาตามือกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับใช่เวลาเอามาทำอาหารอย่างนี้เราแบบมันดีมากใช่เมื่อกี้แอบลองทดลองทำดูอันนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่สวยเท่าไหร่ฮะว้าวเทพครับความจริงคำนั้นมันต้องเป็นของผมครับกินอ่านรู้บอกหน้ากล้องเป็นอร่อยไม่ทำมาเอามาเดี๋ยวเราจะมาจัดจานแบบสวยๆแล้วกินคู่กับชาร้อนตรามืออร่อยๆนะครับกลับมาครับมาเราจะเลือกเอาอันไหนดีเนาะเอานี้ครึ่งก็ดูนี่อันนี้ก็จะเป็นอันที่มีลูกชุบนะฮะ wow. ให้มันดูบดๆยั่วๆอ่ะนี่เวลากินเราหยิบด้วยมือเข้าปากไปทั้งคำให้มันเต็มชิ้นเต็มอันได้ชาร้อนสักแก้วนี่ใช่เลยอ่ะได้อะไรนะชาร้อนใช่ไหมเพื่อนมีเฮ้ยนี่ลืมบอกวันนี้เรามีดอกไม้ที่ทานได้นะฮะพวกเรามีสปอนเซอร์อะไรก็ดูทุ่มทุน
ดูใส่ใจไปหมดเลยโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆจัดจะวางจะเรียงตรงไหนดีเนี่ยเฮ้ยมันคือมิติใหม่ของรายการอร่อยมากง่ายเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากินไหมจ๊ะโอ้เทปนี้มีดอกไม้มาแต่งด้วยอ่ะรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะกินไปแล้วอร่อยมากมันหวานนุ่มละมุนอ่ะได้ชาสักแก้วจะเยี่ยมมากมีและชาแก้วนั้นคือชาไทยตรามือแบบถุงเยื่อชงสะดวกด้วยการเทน้ำร้อน 3-5 นาทีก็สามารถทานได้พร้อมเข้ากันกับเครปสดชาไทยไส้ฝอยทองและซองหยอดนะครับกินล้างหวานนี่กำลังดีเลยครับก็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์หลักของเราวันนี้นั่นก็คือชาตามือชาตามือที่ขายมานานกว่า77ปีนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะทานชาตามือก็มีร้านเป็นของตัวเองตามห้างสรรพสินค้านะครับผมไปอุดหนุนกันได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับขอฝากรายการอร่อยมากง่ายโกชิคคิทเช่นนะครับที่ช่องทางของ YouTube แต่คําว่าบิลลินเบนรายการอร่อยมากง่ายแล้วก็ Facebook InstagramTwitter แล้วก็ TikTok เติมคำว่าอร่อยมากง่ายโกชิคิทเช่นแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่ไม่ใช่เทปแรกและเทปสุดท้ายที่เราจะทำอาหารและขนมจากชาตามือ wow. เราจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับชาตามือขอบคุณนะครับแน่และทั้งหมดคือความมักง่ายของเชฟที่ควรลอกเลียนแบบไม่เข้าใจตรงไหนถามเชฟได้ทุกช่องทางเลยนะจ๊ะพบกันใหม่เมื่อเชฟคิดเมนูออกสวัสดีครับ